สวัสดีตอนเที่ยงครับเที่ยงวันนี้ก็เป็นเที่ยงวันจันทร์ที่14 ธันวาคม 2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุเที่ยงนี้ก็แดดร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าพานุก็พามาดูอ้อยสิงคโปร์นะครับที่ปลูกไว้ครับเป็นอ้อยหลุมนะครับปลูกแบบขุดหลุมปลูกนะครับขนาดห่างกัน1 เมตรคูณ 1 เมตรนะครับระยะห่างระหว่างต้นนะครับระยะห่างระหว่างแถวประมาณ1.50 เมตรนะครับวันนี้ก็พามาดูความเจริญเติบโตนะครับการงอกของอ้อยสิงคโปร์ซึ่งปลูกไว้ได้20 วันพอดีนะครับอันนี้เราปลูกแบบขุดหลุมปลูกนะครับอัตราการงอกตอนนี้ก็อยู่ที่90%นะครับทุกหลุมก็งอกหมดแล้วนะครับช่วงเที่ยงแดดก็จะร้อนหน่อยนะครับพานุก็แวะมาดูแปลงอ้อยนะครับว่าเวลาทํางานก็จะทําอยู่สํานักงานนะครับช่วงพักเที่ยงก็จะแวะออกมาดูแปลงอ้อยนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ที่สวนบ้านหนองบัวเงินนะครับตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีถ้าวันทํางานก็จะอยู่ที่โซนบ้านจันทร์นะครับแยกโค้งบ้านศรีวิไลนะครับตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้ที่ทํางานพานุหน่อยนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในการอยากได้พันอ้อยต่อไปก็วันปกติก็มาแวะที่สํานักงานได้นะครับช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับหรือว่าเวลาหลังเลิกงานนะครับการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในการทำเกษตรอันนี้ก็พามาดูการเจริญเติบโตนะครับอัตราการงอกก็ 90% นะครับก็ถือว่างอกดีนะครับปลูกไว้หลุมนะครับก็รดน้ำ3 วันทีหนึ่งนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับต้องรอให้เขาได้ประมาณ30 เซนก่อนนะครับเราก็จะให้ฮอร์โมนนะครับบางหลุมก็ยังไม่งอกนะครับจะดูว่าหลุมนี้มีปัญหาอะไรนะครับโอ้ก็กำลังงอกนะครับก็ถือว่ากำลังแตกหน่ออยู่นะครับจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าท่อนพันอ้อยแต่ละท่อนก็คัดพิเศษนะครับคัดพิเศษคัดตาทุกตานะครับการปลูกตาการงอกก็ประมาณ90-95%แล้วนะครับก็ถือว่างอกทุกหลุมนะครับหลุมไม่งอกก็กำลังแตกตานะครับการให้น้ำเราก็จะลดน้ำ3 วันทีหนึ่งนะครับแดดร้อนหน่อยนะครับแต่ก็ใจรักนะครับใจรักก็เพื่อนๆบอกว่าให้มาถ่ายรูปอัพภาพให้ดูหน่อยนะครับว่า20 วันอ้อยเป็นไงบ้างนะครับอันนี้อ้อยอายุ20 วันนะครับที่ปลูกนะครับก็เอาฟางคุมนะครับที่เกิดนี่ไม่ใช่หญ้านะครับข้าวนะครับข้าวหรือว่าหญ้าก็มีนิดนึงนะครับก็ลงก็เป็นปุ๋ยอ้อยนะครับอากาศดีมากนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าหนาวนะครับช่วงเที่ยงก็จะร้อนมากช่วงนะช่วงเช้าก็จะหนาวนิดนึงนะครับช่วงเย็นนะครับใกล้บ่ายโมงแล้วนะครับเกษตรวันหยุดพานุก็จะเข้าไปทำงานต่อก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆเกษตรมือใหม่ทุกท่านนะครับที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเกษตรต้องลงมือทำนะครับลงมือทำวันละนิดนะครับพอเราเห็นผลผลิตแล้วก็จะหายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยแน่นอนครับผมมีรายได้เข้ามาแน่นอนก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นรายได้เสริมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เงินเดือนก็ไม่พอใช้จ่ายนะครับเพราะว่าลูกก็เข้าโรงเรียนหลายอย่างนะครับก็เหมือนทุกคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะครับต้องพึ่งพาอาศัยตนเองนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัพให้ดูเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็กำลังจะทำเตรียมระบบน้ำนะครับทำระบบน้ำหยดให้เขานะครับเราปลูกแล้วก็อยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับก็ต้องมีการดูแลเขานะครับก็เพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในการปลูกอ้อยคั้นน้ำก็ปลูกเลยนะครับช่วงนี้ตลาดยังมีความต้องการสูงนะครับอ้อยก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับอ้อยคั้นน้ำนะครับสามารถแปรรูปได้หลายอย่างนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เกษตรวันหยุดพานุนะครับ
0895628926วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ